ก็มีท่านที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการที่ WHA ได้มีการแต่งตั้ง ดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ให้มาดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทแทนคุณจรีพรจารุกรสกุลนะฮะครับว่ามันจะสร้างพัฒนาการหรือว่าเป็นมูลค่าเพิ่มต่อ WHA อย่างไรก็ได้มีการพูดถึงไปในเบื้องต้นแล้วครับนะมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวคงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใช่นะแต่สิ่งหนึ่งที่ฟันธงได้ครับว่าการกลับเข้ามารับตำแหน่งในภาคเอกชนแล้วรอบนี้ไม่ใช่สหพัฒน์นะไม่ใช่ไม่ใช่สหพัฒน์นี่เขาเคยออกมาเล่นการเมืองพักหนึ่งแล้วก็กลับไปสหพัฒน์เหมือนเดิมอีกนะแต่รอบนี้เหมือนมีอาขับกิริยาครับอาการท่าทางเหมือนจะกลับไปสหพัฒน์ไม่ได้ก็เลยมาลงเอยอยู่ที่ WHA มันฟันธงทางการเมืองได้ว่าครับเจ็กกวงคงไม่เอาแล้วล่ะไม่เอาละคงไม่เอาแล้วล่ะกับเรื่องทางการเมืองนะครับโอเคทีนี้ไปดูอีกหนึ่งกรณีที่ก็ถือว่าเรียกเสียงฮือฮาได้พอสมควรครับนั่นคือกรณีของแบงก์กรุงเทพนะฮะที่ล่าสุดมีการเปิดเผยโดยคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลกรรมการแล้วก็เลขานุการของ BBL ว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์เนี่ยมีมติแต่งตั้งนายพรเทพพรประภาให้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการธนาคารแล้วก็ให้มีผลตั้งแต่วันนั้นนะฮะเป็นต้นไปครับซึ่งการเข้ามาของคุณพรเทพครั้งนี้นะฮะก็มาทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากที่คุณปิติสิทธิอำนวยประธานกรรมการธนาคารได้ถึงแก่กรรมไปด้วยวัย88ปีเมื่อช่วงปลายปี2565ที่ผ่านมานะครับนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจคือกรณีของ WHA เนี่ยมาแทนคุณจรีพรแต่คุณจรีพรก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งของการบริหารแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ WHA เพียงแต่ดึงอาจารย์สมคิดมานะก็ด้วยอาจจะอาศัยความเชี่ยวชาญชำนาญการทางการตลาดนะฮะไปขยายตลาดในต่างประเทศว่ากันไปแต่กรณีของ BBL เนี่ยเนื่องจากว่าประธานท่านเก่าได้เสียชีวิตลงนะตำแหน่งก็ว่างก็เลยต้องมีการแต่งตั้งประธานคนใหม่ขึ้นมานะฮะก็ปรากฏเป็นทางคุณพรเทพพรประภาน่าสนใจคุณพรเทพเนี่ยนะฮะคือตระกูลพรประภาแน่นอนแล้วฮะก็เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงของธุรกิจยานยนต์ธุรกิจเครื่องจักรกลนะฮะก็ไล่ตั้งแต่อดีตสยามกลการแล้วก็พอมามีพรประภาหลายครอบครัวเขาก็เป็นลักษณะของการแบ่งเค้กกันไปทำใช่นะฮะจะมีทั้งไปทำมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ามอเตอร์ไซค์ฮอนด้านะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นพรประภาทางคุณหญิงพรทิพย์ณรงค์เดชอันนี้กลุ่มนี้กลุ่มมาทำขออภัยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไฮโซคิมไฮโซคิมไฮโซคิมดร.อนบแล้วก็ยามาฮ่าเนี่ยกลุ่มของคุณพรทิพย์คุณหญิงพรทิพย์ณรงค์เดชใช่อันนี้ยามาฮ่ายามาฮ่าขออภัยครับแล้วก็มามีอีกสายหนึ่งเป็นสายนิสสันสายนิสสันในนี้สายนิสสันเนี่ยเป็นสายตรงที่คุณพรเทพพรประภาดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้านี้นะก็เคยเป็นในแง่ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์เนี่ยนะฮะก็คือนั่งเป็นตำแหน่ง MD พูดง่ายๆมาหลายสมัยนะครับเพราะว่าในนิสสันเนี่ยถือว่าเป็นสายใหญ่สุดนะในบรรดาของพรประภานะครับเพราะว่าเริ่มต้นตั้งแต่คุณถาวรพรประภาเลยตอนนั้นนะฮะก่อตั้งนิสสันขึ้นมาแล้วก็มีคุณพรเทพเนี่ยเป็นเจน2ไงที่ต่อจากคุณถาวรมานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสายสัมพันธ์ที่มีกันมายาวนานนะครับเนื่องจากว่าคุณพรเทพเองก็อย่างที่เรียนไปเป็นบอร์ดของแบงก์กรุงเทพมา16ปีแล้วนะครับก็ด้วยคุณวุฒิวัยวุฒินะฮะแล้วก็คุณสมบัติในด้านต่างๆก็ล่าสุดถูกแต่งตั้งขึ้นมาเป็นประธานบอร์ดของแบงก์กรุงเทพด้วยก็อยู่มาตั้งแต่สมัยคุณชาตรีโสภณพานิชย์นะสำหรับคุณพรเทพนั่นเองนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ในเรื่องของการแต่งตั้งบอร์ดนะฮะของ2บริษัท